รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วง Care You Health กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับการฝากคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวหุ้นก็ได้ทองก็ได้กองทุนก็ได้ฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะครับข่าวดีจากธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินมอบสิทธิพิเศษสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน80ปีอัตราโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษดอกเบี้ย 0% นาน2ปีดอกเบี้ย 0% นาน2ปีพร้อมรับของสมนาคุณเพิ่มเติมเครื่องวัดความดันโลหิตมูลค่า 1,590 บาทจำนวน1เครื่องหรือบัตรออมสินเดบิตสมาร์ทแคร์วงเงินคุ้มครองมูลค่า 100,000 บาททันทีโดยสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่จัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่20กันยายน2562สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Call Center 1115หรือ www.gsb.or.th คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วง Care Your Health ไปติดตามดูแนวโน้มงบไตรมาส2ของหุ้นในกลุ่มพลังงานที่เหลือนะครับผมเชิญท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณจักรพงษ์เฉวงศรีให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณจักรพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการเรานะครับคุณจักรพงษ์ครับขอคาดการงบไตรมาส2ของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับตัวไหนสวยตัวไหนไม่สวยบ้างได้ครับหลักๆแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มพลังงานส่วนใหญ่ในไตรมาสนี้เนี่ยผลประกอบการไม่ค่อยดีนะครับในขณะที่หุ้นในกลุ่มโรงกลั่นผลประกอบการเนี่ยจะยังคงปรับตัวลดลงควอเตอร์ออนควอเตอร์แล้วก็เยียร์ออนเยียร์นะครับเป็นผลมาจากค่ากันกลั่นอยู่ในระดับต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มาจากธุรกิจอื่นนะครับนะครับจะเริ่มจากใครก่อนดีครับคุณจักรพงษ์กลุ่มโรงกลั่นก็ได้ครับตัวไทยออยครับไทยออยคาดว่างบ Q2 ทับ62จะออกมาเท่าไหร่ครับเนี่ย750ล้านบวก750ล้านนะครับ Q on Q เป็นยังไง Year on Year เป็นยังไงครับเนี่ย Q on Q จะลดลง 83% แล้วก็ Year on Year จะลดลง 84% ครับอ๋อ Q on Q จะลดลง 83% Year on Year จะลดลง 84% นะครับนะครับทำไมถึงออกมาคาดว่าจะไม่สวยล่ะครับสำหรับท็อปไทยออยครับเพราะว่าค่ากันกลั่นนะครับลดลงมายังอยู่แถวๆ3.50 เหรียญนะครับซึ่งยังเป็นระดับที่ใกล้จุดคุ้มทุนอยู่ครับไตรมาส2ถือว่าค่ากันกลั่นยังไม่สวยนะครับใช่ครับงบก็เลยออกมาน่าจะสวยน้อยหน่อยด้วยนะครับนะครับคาดว่าจะติดลบ 83% Q on Q ติดลบ 84% Year on Year นะครับนะครับ recommend จากหลักทรัพย์กสิกรไทยซื้อไม่ซื้อหุ้นของท็อปไทยออยครับคงคำแนะนำซื้ออยู่นะครับแต่ว่าราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยได้ปรับเพิ่มขึ้นเกิน target price เราไปแล้วนะครับ target price เราอยู่ที่ประมาณ 67.50 บาทครับถ้าจะซื้อก็ต้องรอย่อลงมาสักหน่อยก่อนใช่ไหมครับคุณจักรพงศ์ครับรอย่อลงสักหน่อยก็ดีครับนะครับเอาละครับถัดจากท็อปไทยออยตัวต่อมาเป็นใครครับเป็นบางจากครับ BCP บางจาก BCP ครับงบคาดว่าสักเท่าไหร่ครับน่าจะออกมาที่แถวๆสักประมาณ500ล้านครับกำไร500ล้านนะครับครับQ on Q เป็นยังไง Year on Year เป็นยังไงครับ Q on Q โตขึ้น 134% นะครับแต่ลดลง Year on Year ประมาณ 50% ครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับคุณจักรพงศ์ก็เป็นเรื่องของค่ากันกันครับคือเนื่องจากไตรมาส1เนี่ยมีการหยุดซ่อมบำรุงนอกกำหนดการเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ากันกันก็จะอยู่ในระดับต่ำผิดปกติตอนนี้ก็คือเข้ามาสู่ในเลเวลปกติก็คืออินไลน์กับอินดัสทรีก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยก็เลยทำให้งบเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นนะครับไตรมาส2ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำครับดีขึ้นแต่อยู่ในระดับต่ำนะครับครับแล้ว BCP เนี่ยมีจุดที่ยังมีอะไรให้ลุ้นอีกบ้างไหมครับเนี่ยครับคุณจักรพงศ์
บางจากเนี่ยค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตัวหุ้นโรงกลั่นตัวอื่นเขานั่งเยอะนะครับเนื่องจากมีความคาดหวังเพราะว่าในไตรมาส3เนี่ยเขาจะมีการหยุดหน่วยไฮโดรแครกอีกรอบนึงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าผลกระทบเนี่ยจะมีไม่มากเนื่องจากค่ากันกันระหว่างโรงกลั่นแบบ complex refinery กับโรงกลั่นแบบ simple เนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่าผลกระทบของการชัตดาวน์หน่วยไฮโดรแครกเกอร์เนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยยะก็ยังเชียร์ซื้อนะครับสำหรับตัวบางจากนะครับ target price 34บาทครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ BCP บางจากราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ34บาทนะครับคาดว่าบางจากจะกำไรประมาณ500ล้านปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 134% Q on Q แต่จะปรับลดลง 50% year on year นะครับยังคงเล็กคอมเมนต์ซื้อ BCP หุ้นของบางจากนะครับเอาละครับลายต่อไปเป็นใครครับคุณจักรพงษ์ครับเป็น PTT GC ครับงบคาดว่าจะออกมาสักเท่าไหร่ครับประมาณ 3,000 ล้านบาทครับบวก 3,000 ล้านนะครับครับ Q on Q year on year เป็นไงครับลดลง 53% Q on Q แล้วก็ลดลง 72% year on year ครับเป็นเพราะอะไรครับก็หนึ่งแล้วเนี่ยเขามีการชัตดาวน์โรงกลั่นนอกแผนกำหนดการนิดนึงนะครับแล้วก็มีการชัตดาวน์ในส่วนของตัวอโรมาติกนะครับ52วันแล้วก็มีพวกสต็อกลอสประมาณ 1,300 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะมาจากกลุ่มโอลิฟินที่กำไรจะยังค่อนข้างทรงตัวดีอยู่นะครับกำไรประมาณ 3,000 ล้านนะครับปรับตัวลดลง 53% Q on Q และคาดว่าจะปรับตัวลดลง 72% year on year นะครับหลักทรัพย์กสิกรแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของ PTT GC ครับยังคงแนะนำซื้อนะครับจะเป็นในเชิงของ valuation นะครับแต่ว่าในแง่ในเชิงของผลประกอบการเนี่ยอาจจะยังคงมีดาวไซด์อยู่นะครับในแง่ของ overall ทั้งปีครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมที่หลักทรัพย์กสิกรให้ไว้ของ PTT GC เท่าไหร่ครับ69บาท30ตังค์ครับ69บาท30สตังค์นะครับแนวโน้มไตรมาส3หรือพูดง่ายๆคือครึ่งหลังของปีเนี่ย GC ปีนี้จะฟื้นไหมครับคุณจักรพงษ์ในไตรมาส3เนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นมานะครับเนื่องจากตัวอโรมาติกและโรงกลั่นไม่มีชัตดาวน์ตัวราคาโอลีฟินเนี่ยก็ยังค่อนข้างทรงตัวค่ากันกันฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแนวโน้มแล้วเนี่ยผลประกอบการเนี่ยน่าจะกลับมาเติบโตได้ในเชิงของควอเตอร์ออนควอเตอร์ครับเพราะฉะนั้นเล็กคอมเมนต์ซื้อ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC แล้วก็หลักทรัพย์กสิกรให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้คือ69บาทนะครับคุณจักรพงษ์ครับครับใช่ครับนะครับยังมีใครต่ออีกบ้างครับคุณจักรพงษ์ครับก็มี IRPC IRPC งบจะออกมาเป็นไงบ้างครับ590ล้านครับลดลง 85% year on year นะครับแต่เพิ่มขึ้นจากที่กำไร153ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 285% ในเชิงของ quarter on quarter จะเพิ่มขึ้นถึง 285% Q on Q นะครับแต่จะลดลง 85% year on year นะครับเอ๊ะทำไมตัวเลขมันถึงมิกซ์อย่างนี้ล่ะครับเป็นเพราะอะไรครับคุณจักรพงษ์เพราะในไตรมาสแรกเนี่ยเขามีหยุดซ่อมบำรุงตัวโรงกลั่นขณะที่ไตรมาส2เนี่ยไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงแล้วนะครับแต่ด้วยระดับของกำไรเบื้องต้นที่ยังอยู่ใกล้เคียงจุดคุ้มทุนเนี่ยก็เลยทำให้มีกำไรเข้ามานิดหน่อยเท่านั้นเองครับกำไรจุ๋มจิ๋มใช่ไหม500ใช่ครับ90ล้านเท่านั้นเองนะครับครับคาดว่าจะประกาศออกมางบไตรมาส2 IRPC จะกำไร590ล้านแต่จะเพิ่มขึ้น 285% Q on Q แต่จะลดลง 85% year on year นะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยยังคงเล็กคอมเมนต์ซื้อไม่ซื้อหุ้นของ IRPC ครับเนี่ยแนะนำถือนะครับ Target Price 4บาท60สตางค์ครับโอ้4บาท60สตางค์เท่านั้นเองนะครับสำหรับ IRPC นะครับเอาละครับปิดท้ายกันที่ตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับคุณจักรพงษ์เป็นใครครับใช่ครับ IVL ครับIVL Indorama Ventures จำกัดมหาชนคาดการงบไตรมาส2ทับ62ของ IVL เอาไว้เท่าไหร่ครับ 3,100 ล้านนะครับบวก 3,100 ล้านลดลง 16% quarter on quarter แล้วก็ 62% year on year ครับคาดว่าจะลดลง 16% Q on Q และคาดว่าจะลดลง 62% year on year นะครับครับคือไม่ดีนะครับแต่ยังกำไรได้นะครับเป็นเพราะอะไรคุณจักรพงษ์ช่วยเคลียร์หน่อยครับก็โรงงานของเขายังประสบปัญหาในเรื่องของการหยุด
ซ่อมบำรุงนอกแผนกำหนดการต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในไตรมาสนี้เนี่ยชัตดาวค่อนข้างยาวนะครับก็เลยส่งผลทำให้ผลประกอบการเนี่ยยังคงฉุกฉุดอยู่ประกอบกับตัวส่วนต่างราคาตัวเพชรเนี่ยก็มีการซอฟต์ลงมานะครับก็เลยทำให้ผลประกอบการของเขาเนี่ยยังคงทรงๆอยู่ในระดับต่ำอยู่ครับครับคาดว่าจะกำไร 3,100 ล้านลดลง 16% Q on Q และคาดว่าจะลดลง 62% Year on Year หลักทรัพย์กสิกรไทยยังคงแนะนำซื้อไหมครับ IVL ครับยังเป็นแนะนำถือนะครับ Target Price 44.75 บาทครับ44.75 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับตัว IVL นะครับเอาละครับแล้วแนวโน้มไตรมาส 3ของหุ้นในกลุ่มนี้โดยรวมเนี่ยตกลงจะแค่ทรงๆหรือว่าเข้าสู่แนวโน้มขาลงมันน่าจะไม่สวยต่อเนื่องแนวโน้มจะเป็นยังไงในไตรมาส3ครับคุณจักรพงศ์ครับในไตรมาส3เนี่ยหุ้นในกลุ่มที่เป็นอัพสตรีมนะครับหรือว่าปตท.สผ.เนี่ยผลประกอบการอาจจะทรงๆต่อเนื่องนะครับเนื่องจากมีตัวราคาน้ำมันเนี่ยมันอ่อนตัวลงมานะครับแต่ในทางกลับกันเขาจะมีดีล M&A เข้ามานะครับก็จะส่งผลทำให้ผลประกอบการเนี่ยไม่ได้ลดลงมากนะครับโดยในส่วนของโรงกลั่นซึ่งเป็นมิดสตรีมหรือกลางน้ำเนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ยคือคงฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนตามค่าการกลั่นนะครับแต่ในส่วนของหุ้นปิโตรเคมหรือว่าเป็นทั่วพวกที่เป็นปลายน้ำนะครับผลประกอบการอาจจะฟื้นตัวเหมือนกันแต่อาจจะไม่ฟื้นตัวเท่ากับพวกโรงกลั่นจะฟื้นตัวบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง PTTGC ที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับไป RPC แล้วก็ IVL พวกนี้ฟื้นตัวหมดนะครับครับดูต้นน้ำยังมีภาษีมากกว่าปลายน้ำอยู่สำหรับไตรมาส3นะครับคุณจักรพงศ์ต้นน้ำจะแข็งแรงนะครับก็คือผลประกอบการมันจะดีต่อเนื่องเพียงแต่ว่าพวกที่เป็นกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยก็จะเหวี่ยงหน่อยตามสถานการณ์ค่าการกลั่นแล้วก็พวกสเปรดปิโตรเคมีครับครับปตท.ทูแม่เนี่ยคาดการงบไตรมาส2ไว้เท่าไหร่นะครับคุณจักรพงศ์ครับคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 25,000 บวก 25,000 ล้านนะครับครับใช่ครับแล้วหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อไหมครับปตท.ตัวแม่ครับยังแนะนำซื้อนะครับ target price อยู่ที่50บาทนะครับ target price ที่หลักทรัพย์กสิกรให้ไว้คือ50บาทนะครับคาดว่าจะกำไรประมาณสักเอากลมๆก่อนคือ 25,000 ล้านนะครับนะครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานในมุมมองจากทางหลักทรัพย์กสิกรไทยขอลองแชมป์ก่อนแล้วค่อยไปแชมป์นะครับลองแชมป์คุณจักรพงษ์เลือกใครครับรองแชมป์เนี่ยเรายังให้เป็นไทยออยท็อปไทยออยขอเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมเลือกท็อปไทยออยในฐานะรองแชมป์ครับก็คือ1ก็คือผลประกอบการในไตรมาส3ฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการบังคับใช้ในส่วนของมาตรฐานน้ำมันใหม่นะครับขององค์การเดินเรือระหว่างประเทศหรือว่า IMO นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลทำให้ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลเนี่ยในภูมิภาคหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับสูงถึง3ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะส่งผลทำให้ราคาดีเซลเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นนะครับซึ่งไทยออยเนี่ยเป็นโรงกลั่นที่มีสัดส่วนการผลิตดีเซลสูงที่สุดในโรงกลั่นไทยนะครับประมาณ 55% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เบเนฟิตมากที่สุดนะครับเราก็เลยยังคงชอบตัวไทยออยอยู่นะครับแล้วก็แนะนำเอาเพอร์ฟอร์มทาร์เก็ตไพรซ์เราอยู่ที่ประมาณ 67.50 ครับครับแนะนำเป็นซื้อท็อปไทยออยนะครับเอาละครับขยับขึ้นไปถึงแชมป์กลุ่มนี้นะครับหุ้นที่น่าซื้อที่สุดในกลุ่มพลังงานในมุมมองจากทางคุณจักรพงศ์หลักทรัพย์กสิกรไทยตกลงเป็นใครครับเป็นปตท.สผ.ครับปตท.สผ.จำกัดมหาชนขอเหตุผลสนับสนุนไม่เกินสัก3ข้อแล้วกันครับครับข้อแรกก็คือเป็นเรื่องผลประกอบการของเขาไม่ว่าเหตุการณ์ในโลกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยผลประกอบการเขาค่อนข้างส่งจากราคาน้ำมันนะครับที่โอเปกเนี่ยลดกำลังการผลิตคอยค้ำราคาไว้นะครับมันอาจจะมีเวียงๆไปบ้างนะครับในเรื่องของราคาน้ำมันสองก็คือเขามี M&A เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย2-3 ดีลที่เขาซื้อมาเนี่ยจะช่วย contribute กำไรเนี่ยประมาณสัก 10% นะครับของสิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ reserve life นะครับหรืออายุสำรองที่พิสูจน์แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามี5ปีนะครับตอนนี้เขากำลังทำแผนอยู่นะครับแล้วก็จะประกาศอีกทีในช่วงปลายปีนี้ซึ่งไอ้ตัว reserve ตัวนี้นะครับมันจะตัว life มันจะ double ขึ้นนะครับจากเดิม5ปีเนี่ยเราเชื่อว่าจะขึ้นเป็น10ปีนะครับ
อนที่เขารีเซิร์ฟเขาลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยตัวราคาหุ้นเนี่ยเขาถูกกดลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอายุมันยืดออกเนี่ยเราก็เชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยควรจะได้รับการปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับครับเล็กคอมเมนต์ซื้อปตท.สผ.จำกัดมหาชนในฐานะหุ้นที่ชอบมากที่สุดเป็นแชมป์ของกลุ่มพลังงานนะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยเล็กคอมเมนต์ซื้อและให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของสผ.ไว้ที่154.50 บาทนะครับคุณจักรพงศ์ครับใช่ครับรองแชมป์คือท็อปแชมป์ก็คือปตท.สผ.จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับเอาละครับท้ายสุดนะครับนาทีสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับคุณจักรพงศ์ครับก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานณช่วงนี้เนี่ยอาจจะลดความร้อนแรงลงนะครับจากการที่ตัวอินดัสทรีหลายๆอินดัสทรีเนี่ยนะครับกำลังจะเข้าสู่วัฏจักรขาลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิโตรเคมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างระมัดระวังในหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีนะครับในขณะที่หุ้นโรงกลั่นเนี่ยก็คงเป็นในลักษณะของการเทรดดิ้งเก็งกำไรกันเป็นรอบๆไปนะครับซึ่งเราเชื่อว่าค่าการกลั่นเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับสูงได้เนี่ยอีกไปอีกสักมัน1-2 เดือนนะครับตรงนี้ก็คงเป็นลักษณะเทรดดิ้งไปแต่ว่าเราก็ยังคงชอบหุ้นในกลุ่มอัพสตรีมเหมือนเดิมนะครับก็คือหุ้นในกลุ่มปตท.สผ.นะครับครับยอดเยี่ยมครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณจักรพงศ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณจักรพงศ์เฉวงศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับมาคาดหมายงบไตรมาส2ของหุ้นในกลุ่มพลังงานที่เหลือนะครับมีมาฝากกันในวันนี้ครับส่วนเรื่องเที่ยวครับวางแผนท่องเที่ยวทริปชิลๆในวันธรรมดาและวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับที่พักโซนใหม่บลูอเมซอนของเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมาเพิ่มประสบการณ์อันแสนประทับใจที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยทางเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทได้เปิดโซนที่พักโซนใหม่ล่าสุดแบบ Family Blue Amazon กับห้องพัก Family Deluxe สำหรับ4ท่านและ Family Suite สำหรับ6ท่านหรือจะพักผ่อนชิลๆบ้านโดมสำหรับ2ท่านสะดวกสบายอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าพร้อมกิจกรรมกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่แห่งนี้เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น0885049991-3 0885049991-3หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money Shotโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย3 โมงเป็นต้นไปอย่าลืมนะครับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครบรอบ1ทศวรรษ Money Shot Fit You Money งานจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้ณโรงแรม Four Wing สุขุมวิท26รับจำนวนจำกัดนะครับงานนี้มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติม0819849735หรือทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัววันนี้เวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วง Care You Health รายการ Money Shotรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน